สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผมเพิ่งค้นพบได้ไม่นานจริงๆก็สังเกตมาสักพักแล้วแหละว่าเห็นอะไรมันแปลกๆแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเท่าไหร่ไม่ได้ซีเรียสมากนักซึ่งคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันแหละไม่มีใครเข้ามาสังเกตไอ้เรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยอะไรอย่างนี้หรอกผมก็สังเกตเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วว่ามันแปลกๆนะมันเกิดขึ้นจากความบังเอิญน่ะแหละแต่เดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นเดี๋ยวผมค่อยพูดเอาเป็นว่าเรื่องการปั๊มโทรปาสก่อนการปั๊มโทรปาสเนี่ยทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่าการปั๊มโทรปาสอ่ะเราจะใช้ถ้าเป็นตัวพิเศษเราก็จะใช้ตัวต้องตัวเหมือนกันถูกป่ะแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเราใช้ตัวธรรมดาหรือจะใช้พีน่าก็ได้ก็เรื่องปกติแล้วก็ข้ามไปเนี่ยขั้น1ไอ้ปีกตรงนี้ผมเรียกขั้นนะขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ทองที่ใช้ก็ 200,000 300,000400,000มันจะเพิ่มทีละแสนถูกป่ะแล้วครั้งแรกอ่ะคือ 200,000 แล้วเพิ่มแสนหนึ่งเพิ่มแสนหนึ่งทีละแสน 400,000 ยกเว้นขั้น4ไปขั้น5จะเพิ่ม 200,000 ตรงนี้ใช้เท่าไหร่เนี่ย 900,000 กับเป็นล้าน4ก็ใช้ 500,000 ต่อไปมันจะใช้ 700,000 มันก็จะคือ 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 แค่นั้นเองไม่ว่าคุณจะใช้พีน่าหรือคุณจะใช้เฟิงเยี่ยนตัวธรรมดาจะสลับยังไงแม่งก็เหมือนกันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นแต่ว่าความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือเวลาผมกดเนี่ยคือผมไปบังเอิญกดผมก็มาจิ้มๆอ่ะคือมันก็มีหลายตัวผมก็มาจิ้มๆมาผ่านๆผมกดไปจิ้มโดนตัวนี้ด้วย40อ่ะ40ก็40ผมก็จิ้มไปจุ้มๆผมก็เนี่ยก็โอเคล้าน6ก็ล้าน6ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ประมาณนี้มันก็เหมือนกันอ่ะเราก็ได้เลเวล50เหมือนกันผมจะเอาไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่เรื่องของผมถูกป่ะบางทีก็เอาไปผสมเอาไปยัดตู้อะไรก็แล้วแต่เคยสังเกตกันไหมล้านหกปกติอ่ะคุณใช้เท่าไหร่คุณข้าม4ที There is no losing on my path คุณข้าม4ทีคุณใช้ล้านเก้าคุณหายไปไหน 300,000 ล่ะทองคุณหายไป 300,000 คุณใช้น้อยลง 300,000 เกิดอะไรขึ้นเคยสังเกตไหมเคยแบบเอกใจไหมว่าเฮ้ยทองมันแปลกๆนะถูกไหมคือผมมาลองตอนแรกก็คิดทฤษฎีแล้วก็โอเคเราเข้าใจแล้วตอนนี้ผมเข้าใจแล้วระบบมันคิดยังไงเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าคุณทำวิธีปกติเนี่ยเอาตัวเลข40ก่อนตัวเลข40เนี่ยอย่างที่ผมบอก 200,000 300,000 400,000 500,000 และ 700,000 เพิ่มทีละแสนยกเว้นตัวตอนครั้งสุดท้ายหรือ50มันจะใช้2เพิ่ม 200,000ส่วนตัวที่ข้ามมาแล้วก็สูตรเดียวกันครับคุณข้ามมาแล้วอันนั้น 200,000 ครั้งต่อไปก็ 300,000 400,000 500,000 แล้วก็ 700,000 เป็นล้าน9ความพีคมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ถ้าคุณเอาตัว40มาคุณจะใช้ 200,000 300,000 คุณจะใช้ 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 อย่างนี้ถูกป่ะตามสูตรมันคืออย่างนี้แต่ถ้าคุณใช้ตัวนี้ก่อนตัวที่2มันคือ 300,000 แล้วก็ 400,000 เห็นไหม 300,000 เป็น 600,000 600,000 บวก 400,000 เป็นล้านหนึ่งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยขั้น2ไปขั้น3เนี่ย There is no losing on ขั้น2ไปขั้น3มันควรจะใช้ 400,000 แต่ผมใช้ 300,000 ไงมันเกิดอะไรขึ้น There is no losing มันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ครับคือถ้าเราเอาตัวเลเวล40เนี่ยมาเล่นสูตรกับไอตัวที่เคยข้ามขีดจำกัดมาแล้วถ้าเรามาเล่นสูตรข้ามขีดจำกัดมาแล้วครั้งต่อไปมันจะเป็น 300,000 ครับคือมันเพิ่มไปทีละแสนอ่ะ 300,000 400,000 ยกเว้นครั้งที่4ครั้งที่4เนี่ย4มันจะกลายเป็นเลเวล50ซึ่งมันจะเพิ่ม 200,000ตรงนี้เพิ่ม 400,000 ต่อไปมันจะเป็น 600,000 เห็นป่ะมันเกิดขึ้นตรงไอ้ตรงเนี้ยจริงๆมันควรจะใช้ 400,000 แต่ผมใช้ 300,000 ไงเราประหยัดไปครั้งละแสน3ทีมันเลยเกิดคำตอบไอ้ตรง 300,000 ที่ผมประหยัดไปแล้วถ้าผมไม่ทำกับตัวอื่นล่ะอ่ะถ้าผมไม่ทำกับตัวอื่นอ่ะเช่นขั้น3อย่างเงี้ยfight for the good and against all evil ถ้าอันนี้ 200,000 กับ 300,000 ถูกป่ะ
ถ้าผมมาจิ้มตัวนี้ตัวแรกตัวแรกเนี่ยสูตรวิธีคิดมันคือเอา 200,000 เป็นฐานตั้งบวกด้วยขั้นไอ้ปีกเลขตัวเลขตรงปีกเนี่ยขั้น3ขั้นละแสนอ่ะ 200,000 กับ 300,000 รวมกันเป็น 500,000 มันคือคำตอบตรงนี้ส่วนครั้งต่อไปมันคือ3มันคือเพิ่มทีละแสนมันเลยกลายเป็นเหตุที่ว่าเนี่ย 200,000 แล้วเพิ่มแสนนึงเป็นบวกอีก 300,000 เป็น 500,000 ไงแต่คราวนี้There is no losing. อันนี้ก็ 200,000 เป็นฐานบวก 100,000 เป็น 300,000 ครั้งต่อไปก็ใช้ 300,000 ถูกไหมจนกว่าจะเป็น 4แล้วครั้งสุดท้ายอ่ะมันจะเพิ่ม 200,000 แค่นั้นเองเช่นเดียวกันไอตัวขั้น3นี่ก็เหมือนกันอันนี้เราใช้ 200,000 กับ 300,000 เป็น 500,000 ต่อไปมันเป็นเลเวล50มันจะกลายเป็นใช้ 400,000 เป็น 900,000จริงๆมันต้องใช้ 700,000 นะถูกมั้ย Fight for the good and against all evil เนี่ยอันนี้ใช้ 500,000 เนี่ยไอ้ครั้งแรกเนี่ยเราใช้เท่ากันอยู่แล้วล่ะ Fight for the good ครั้งแรกเนี่ยเราใช้เท่ากัน Fight for the good and against แต่ครั้งต่อไปเนี่ยมันเอา 500,000 เป็นฐาน 500,000 เป็นฐานแล้วบวก 200,000 เป็น 700,000 เราเลยใช้ 700,000 ไงแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นฐานไอ้ตัวเนี้ยมันคือ 200,000 บวกกับ 300,000 เป็น 500,000 แต่ครั้งต่อไปอ่ะมันเอา 200,000 เป็นฐานแล้วบวกไอ้เลเวล50เลเวล50มันข้ามมันเพิ่ม 200,000 มันก็เลยใช้ 400,000 ไงคือจุดประสงค์อ่ะคือความต่างมันต่างตรงที่ฐานน่ะมันคือ 200,000 มันไม่ใช่ฐาน 500,000 ไงเช่นเดียวกันครับถ้าผมมาใช้กับเฟิงเยี่ยนเฟิงเยี่ยนอันเนี้ย 200,000 300,000 400,000 500,000 อันเนี้ยมันเอาฐานครั้งสุดท้ายคือ 500,000 500,000 บวก 200,000 เป็น 700,000 คราวนี้มันก็ใช้ 700,000 แต่ถ้าผมไปเล่นทริคตรงนี้ 200,000 กับ 100,000 เป็น 300,000 100,000 มาจากตรงนี้ปีกเลข1ต่อไปมันก็คือ 200,000 บวก 100,000 เป็น 300,000300,000 บวก 100,000 เป็น 400,000 ต่ออันนี้มันเป็นเลข4แล้วเห็นป่ะต่อไปก็ 400,000 บวก 200,000 เป็น 500,000 เราจะประหยัดทีละแสนถามว่าคุ้มที่สุดคุณทำแบบไหนสำหรับคนต้องการคำตอบง่ายๆให้ทำแบบเลข2ครับคือ44 Rest in peace อันเนี้ยมันคือ400,000ถูกป่ะ400,000แล้วเป็น500,000แล้วเป็น700,000ใช้ล้าน6แต่ถ้าคุณใช้วิธีนี้ 200,000 กับปีกเลข2อีก 200,000 เป็น 400,000 ครั้งต่อไปความจริง3ไป4เนี่ยมันต้องใช้ 500,000 ถูกป่ะแต่ผมใช้ 300,000 ครับทำไมล่ะเพราะมันเอา 200,000 ขั้น3ไป4เพิ่มแสนนึง 200,000 เป็นฐานบวกแสนนึงก็เป็น 300,000 ไงแล้วขั้น4ไปขั้น5เอา 300,000 เป็นฐานบวกอีก 200,000 ก็เป็น 500,000 ไงเป็นล้าน2เท่ากับว่าผมประหยัดไปหลังจากจิ้มตัวนี้แล้วผมจะประหยัดครั้งละ 200,000 ผมเลยประหยัดไป 400,000 วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประหยัดทองนั่นเองเรียกว่ายักยอกปะวะบ้านะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราเรียกให้มันแบบดูดีนิดนึงดูนิดนึงมันจะได้แบบไม่รู้สึกผิดมากถามว่าวิธีนี้ช่วยได้มากแค่ไหนการทำเลเวล50 1ตัวคุณประหยัดได้ 400,000 ช่วยได้ครับและช่วยได้เยอะด้วยโดยเฉพาะผู้เล่นระดับสูงที่มาทำเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ผมเรียกมันสั้นๆว่าตู้สะสมชื่ออังกฤษมันอะไรว่าฮีโร่แซนทรัมมั้งอ่านประมาณนี้แหละก็ชื่อไทยมันคือเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของผมเรียกมันสั้นๆว่าตู้สะสมอัศวินยาวแล้วเรียกตู้สะสมมันง่ายดีตู้สะสมเนี่ยเซตหนึ่งมันใช้4ตัวถูกป่ะ4ตัวแล้ว3เซตก็12ตัวอันนี้เซตละ5 3เซตก็15ตัวอันนี้ก็15อันนี้เซตละ4
5เซตก็20 20บวก15บวก15เป็น50บวก12เป็น62ตัวแล้วนี่แค่4เซตเองยังมีข้างล่างอีกไอ้3ดาวเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไอ้6ดาวเนี่ยตัวเปลืองทองหนักมากเนี่ยโอ้โหแล้วเท่าไหร่เนี่ยไอ้นี่อีก4ตัวอันนี้4ตัวอันนี้4ตัวอันนี้กี่ตัวเนี่ยโอ้โหไปนับเองเถอะเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะแค่แถวเนี้ยผมว่าเป็น100อ่ะเกิน100ด้วยเกินด้วยผมว่าเกินอ่ะแล้วยังไอ้ตัวพิเศษอีกอ่ะตัวพิเศษเนี่ยคุณใช้พีหน้าช่วยไม่ได้นะครับคุณใช้พีหน้าแบบผมเมื่อกี้ช่วยไม่ได้นะคุณต้องหามาให้ครบก่อนแล้วคุณเล่นวิธีเดียวกันคุณลองนับดูดีเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า200ตัวที่คุณต้องทำอ่ะแล้วถ้าคุณประหยัดไปตัวละ 400,000 เกิดอะไรขึ้น200ตัวคุณประหยัดตัวละ 400,000 เหมือนกับคุณประหยัดทองไป80ล้านขึ้นไม่รวมปั๊มโทปาสต่างหากบางคนอาจจะปั๊มไม่เยอะมันแล้วแต่วิธีการเล่นแหละถ้าผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะชอบผสมมอน3ดาวกับ3ดาวรวมกันเป็น4ดาวแล้วก็หวังให้ตัวแลออกการ์ดทองการ์ดแดงวงเล็บหวังแบบล่มๆแรงๆซึ่งไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่ก็อาจจะมีผู้เล่นส่วนน้อยที่จะสมหวังโดยเฉพาะพื้นแดงส่วนผมคงไม่หวังอะไรผมก็จะผสม4กับ4เป็น5แล้วก็5กับ5เป็น6เอามาปั๊มโทปาสเรื่อยๆแล้วก็ยัดตู้สะสมเรื่อยๆอยู่แล้วจนเป็นนิสัยแต่ว่าต้นทุนการปั๊มโทปาสเนี่ยคือมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะว่ามันจะต้องใช้ทองแล้วการปั๊มโทปาสอ่ะโทปาสทำไมต้องปั๊มขนาดนั้นหรอผู้เล่นที่เขาเล่นกิลวอร์หรือกิลดันเจียนกันจริงๆจังๆอ่ะกิลวอร์มันเปลี่ยนแบรนด์ทุกอาทิตย์ถูกปะเราก็ต้องมาเทสเราต้องรีเทรดหรือโพเทนซึ่งมันใช้20โทปาสต่อการลีกการเทสหาทีมที่ดีที่สุดหลายอาทิตย์เรามาหวังจากอารีนาหรือสงครามประจันหน้าก็ไม่พอหรอก200โทปาสน่ะมันไม่พอยังไงก็ไม่พอคนที่เขาเล่นกันจริงจังอ่ะมันไม่พอนี่ยังไม่รวมถ้าคุณไปกดซื้อของในร้านโทปาสอีกอ่ะเท่าไหร่ล่ะหรือถ้าคุณมาลีจิตวิญญาณนักสู้ใช้อีก300ซึ่งแม่งก็ไม่น้อยนะใครมากดอันนี้ก็3 4ตัวก็ 1,200 ผมว่ากระจุกอะแล้วคุณไม่เผื่อไว้อย่างอื่นเลยเหรอคุณเผื่อโทปาไว้ใช้อย่างอื่นหรือเปล่ามันก็ต้องปั๊มโทปาเรื่อยๆอยู่แล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยจริงๆถ้าเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่คุณไม่สามารถที่จะเช่นอย่างเงี้ย There is no losing on my path. เอาตัวไหนดีเอาอันนี้อ่ะ Rest in peace. คุณมาจิ้มแล้วคุณหยุดที่ขั้น4ค้างไว้ไม่ได้นะครับคุณทำทีคุณต้องทำให้จบมันถึงจะประหยัดตามสูตรของผมถ้าคุณหยุดที่ขั้น4คุณจะไปลงเอยแบบนี้แต่ถ้าคุณเอา4เอาขั้น4เป็นฐานคุณก็จะเสีย 700,000 หรือถ้าคุณเอา40เป็นฐานเริ่มต้นก็ตามเหมือนเดิม 200,000 บวกกับ 400,000 เอ้ยบวกกับ 500,000 เลยเพราะว่าอันนี้4ใช่ป่ะบวก 400,000 แต่ขั้นสุดท้ายอ่ะมันใช้เพิ่มมากกว่าปกติ 100,000 มันก็เป็น 500,000 กับ 200,000 เป็น 700,000 ไงมันก็เสียปกติเพราะฉะนั้นถ้าทำคุณต้องทำให้จบแล้วที่สำคัญเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยเช่นคุณจะมาเอาพีหน้าก่อนแล้วค่อยอันนี้ตามไม่ได้นะครับถามว่าทำไมการได้โทปาสเนี่ยอันนี้คุณได้ขั้น1อันนี้คุณได้ข้ามมาเป็นขั้น4เลยแล้วคุณไม่ได้ขั้น5คุณจะได้โทปาส8 16แล้วก็20แทนที่คุณจะมากดอันนี้ก่อนคุณได้ขั้น3ได้12ได้16ได้20แบบนี้คุณได้โทปาสมากที่สุดผมลองมาแล้ว Don't forget to collect them before they expire เนี่ยผมลองมาแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวผมกดลาไปดูเดี๋ยวผมทำให้ดูเลย
ว่ามันได้โทปาสเหมือนเดิมจริงๆอันนี้ผมมันจะได้ขั้น3ขั้น4ขั้น5ใช้ล้าน2แต่ถ้าวิธีปกติคุณใช้ล้าน6 May's got some mail for you 12เห็นป่ะ12 16 20เนี่ยแต่ถ้าคุณมา There is no losing ถ้าคุณมาเฝิงเยี่ยนก่อนอันนี้คุณจะได้ขั้น1แล้วคุณจะไม่ได้ขั้น3แล้วได้ขั้น4ขั้น5แต่จริงๆวิธีนี้ผมไม่แนะนำนะผมบอกก่อนผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆมาดูโทปาสนะโอ้โทปาสอันนี้ยังดีมันข้ามมาให้คุณได้10 12 16 20ทำได้คุณกดสลับลำดับได้อย่างนี้เช่นอันนี้คุณจะอย่างนี้หรือจะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเราลองให้เห็นแล้วมันข้ามให้เป็น2 2 3 4 5เลยไม่ใช่1 3 4 5มันข้ามให้อย่างนี้ก็โอเคคือคุณจะกดพีหน้าก่อนหรือจะกดไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่วิธีที่คุ้มที่สุดคุณต้องไปกดกับไอ้ตัวที่เป็นขั้น2อ่ะมันมีตัวไหนที่มันเป็นขั้น2มั่งเนี่ยผมก็ทำไปเยอะแล้วนะไม่มีแล้วมั่งผมก็ทำไปให้เยอะแล้วแหละก็เป็นไงวิธีนี้ใช้ได้จริงโทปาสก็ได้ครบด้วยเนี่ยเก็บมันเลยเนี่ยบอกเลยแล้วคุณก็ประหยัดทองได้ด้วยแต่ไอ้อย่างเงี้ยคุณคงทำอะไรไม่ได้นั่นแหละยังไงแม่งก็เหมือนกันอ่ะไอ้อย่างเงี้ยคุณทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ไอ้แบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยคุณยังทำได้อยู่แต่ผมยังไม่อยากใช้พีหน้าผมก็ต้องรออีกตัวเลยเดี๋ยวผมค่อยทำคุณจะมาหยุดไม่ได้คุณจะมาหยุดกลางคันไม่ได้คุณทำทีคุณต้องทำให้จบที่เหลือมันก็ไม่น่าจะทำอะไรได้คุณต้องรอให้วัตถุดิบครบคุณถึงจะทำได้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้วิธีนี้เป็นวิธีการประหยัดทองด้วยการตั้มโทปาสแบบประหยัดทองก็เป็นไงบ้างวิธีนี้จีเนียสครับBad Genius ก็คลิปนี้คงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวก็เป็นวิธีง่ายๆที่ง่ายๆด้วยปลายนิ้วที่คุณจะประหยัดทองได้แบบแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เปลี่ยนตัวข้ามขีดจำกัดเท่านั้นเองก็แค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ